appleman.shop ยินดีต้อนรับสู่ข่าวหมู่บ้านผลไม้ฉันยืนอยู่นอกรัฐสภาผลไม้วันนี้เป็นวันเลือกตั้งหมู่บ้านผลไม้ผลไม้มากมายได้รวมตัวกันลงคะแนนเสียงแล้วเริ่มลงคะแนนเวลา 07:00 น.กรุณาลงคะแนนที่ห้องสมุดสตรอเบอร์รี่ชาวนาดัตของเราคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงโดยทั่วไปและคุณคิดว่าใครจะชนะการเลือกตั้งมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะลงคะแนนมันสามารถมีอิทธิพลต่อฟาร์มของฉันอย่างที่คุณรู้อาหารจากฟาร์มและคนต้องกินแอปเปิลแมนจะชนะการเลือกตั้งคุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าทำไมการลงคะแนนจึงสำคัญเศรษฐกิจต้องแข็งแกร่งเศรษฐกิจที่อ่อนแอคือฟาร์มที่อ่อนแอแล้วจะมีอาหารบนโต๊ะน้อยลงสำหรับทุกคนขอบคุณสตรอเบอร์รี่ข่าวหมู่บ้านผลไม้จะแจ้งให้คุณทราบขอบคุณที่รับชมคุณจะโหวตให้ใครฉันไม่สามารถบอกคุณได้ไปให้พ้นคุณทำให้ฉันโมโหทำไมคุณเป็นคนแก่หยาบคายฉันแค่อยากจะรู้ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญไปให้พ้นก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจชายชราคุณจะบอกฉันมันคือแอร์ปัปเปิลแมนหรือลูกแพเต็มไปด้วยน้ำเกิดขึ้นที่นี่คืออะไรพวกเจ้าทุกคนคอวอระอยู่เงียบๆชายชราคนนี้ไม่เงียบเขาทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจที่ไม่เป็นความจริงที่ไม่จริงคุณทั้งคู่เงียบหรือฉันจะพาคุณออกจากอาคารฉันขอโทษพริกหยกสีเขียวคุณเสียใจไหมผลฝรั่งตำรวจฉันขอโทษตกลงกรุณาลงคะแนนเสียงและออกไปตำรวจทุกอย่างดูดีมันเป็นการแข่งขันที่กับข้างดีมากตำรวจคอมพิวเตอร์เสียไม่น่าดูโหวตลูกแพเต็มไปด้วยน้ำกำลังชนะคุณจะแก้ไขมันได้ไหมอาจจะฉันไม่รู้เราต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วราสเบอร์รี่กี่โมงแล้วตำรวจนี่มัน 12:00 น.ปิดโหวตแล้วลูกแพเต็มไปด้วยน้ำชนะการเลือกตั้ง79% สำหรับลูกแพเต็มไปด้วยหนามนี่ต้องเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ฉันจะไปเยี่ยมผู้พิพากษาแคนตาลูปแล้วไปฟ้องศาลผู้พิพากษาเราคิดว่าอาจมีการแทรกแซงในการเลือกตั้งของเราพวกเราทำอะไรคุณของทุกคนควรรู้คุณเป็นตำรวจคุณต้องเรียนคุณควรตรวจสอบถ้าอย่างนั้นคุณควรนำหลักฐานของคุณมาให้ฉันแล้วฉันจะทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งฉันขอโทษผู้พิพากษาแคนตาลูปคุณสามารถตรวจสอบแต่รัฐธรรมนูญฉบับผลไม้กล่าวว่าหากประธานาธิบดีคนใหม่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนนั้นจะได้เป็นประธานาธิบดีเป็นเวลา10 วันไม่ว่าจะโกงก็ต้องตรวจสอบภายใน10 วันมิฉะนั้นลูกแพเต็มไปด้วยน้ำจะเป็นประธานาธิบดีเป็นเวลา4 ปีเพื่อให้ถูกต้องสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าเขาจะโกงทำต่อไปขอให้โชคดีคุณกำลังเสียเวลาของคุณ